คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณอุ้มเนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเมื่อ3เดือนที่แล้วครับเรื่องดาดฟ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิศวกรคนหนึ่งที่ต้องไปคุมงานแทนคนรู้จักครับในจังหวัดที่ติดกับชายแดนทำให้โดนผีหลอกเหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายปีแล้วครับงานที่ไม่น่ารับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณอุ้มกันเลยครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับพี่จะลาวันนี้ผมชนะผมยาวกว่าเข้ากับน้ำมันเครื่องสเตทเลยนะเฮ้ยสเตทนี่เขารัวลิ้นมานะผมว่าเขาต้องเห็นเราคุยกันแบบรัวลิ้นอะเขาก็เลยเฮ้ยทำสตันอะไรอะไรอะไรพี่แจ็คต้องทักไปทวงค่าลิขสิทธิ์อะไรไม่ได้นะเขาทำมาไป10ปีแล้วเอาละสปอนเย่ละเขามาทวงเราสิเนี่ยนะใช่คุณลูกสบายดีนะเนี่ยครับผมก็เรื่อยๆครับพี่แจ็คไม่ได้คุยกันสองสามเดือนแล้วมั้งโอ้นานใช่ได้เลยนานใช่นะผมยังแอบมองพี่แจ็คอยู่ข้างเดียวอยู่เสมอครับไม่ต้องห่วงแอบมองทำไมแล้วเฮ้ยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะครับผมมาคุณอุ้มครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่มีเพื่อนเล่าให้ฟังเพื่อนคนนี้เนี่ยชื่อดำไหมฮะถามเลยอย่างๆไม่ใช่ใช่ไหมก่อนเก็บไว้ก่อนเชิญครับผมครับโอเคเนาะก็สวัสดีท่านผู้ฟังชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ทุกท่านแล้วก็พี่แจ็คแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับก็ไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับผมก็สวัสดีขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงเนาะก็ก่อนที่จะเล่านะครับขออนุญาตdisclaimer ไว้นิดนึงแล้วก่อนละกันนะครับเพราะว่าคือตอนนี้มันดึกมากสติสตังผมไม่เต็มบอกเลยว่าตื่นดิพยายามอยู่เพราะว่าโอ้โหช่วงนี้แบบโอ้โหไลฟ์ผู้เล่าแต่ละคนนี่แบบสุดยอดเลยนะยาวยาวทุกคนเห็นเมื่อกี้เปิดมาตีหนึ่งสายสี่โอ้โหจริงหรือเนี่ยวันนี้น่าจะมี6 โมงเช้าสู้เดี๋ยวผมเล่าจบผมไม่นอนแล้วที่เหลือก็หน้าที่พี่แจ็คแล้วขอบคุณมากครับผมโอเคครับผมมาที่เรื่องผีกันดีกว่านะครับผมก็คือเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าผมเล่ามีตกมีหน่วงมีเว้นระยะอะไรนานไปอาจจะต้องขออภัยเนาะเพราะว่าสภาพผมอาจจะยังไม่ได้ 100% นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับผมเป็นเรื่องที่คนรู้จักผมจะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ก็ประมาณนั้นก็ได้ครับผมเขาเล่าให้ฟังนะครับผมเรื่องของเรื่องก็คือรุ่นพี่คนนี้ครับผมรู้จักกับเขาในเมื่อหลายปีก่อนละซึ่งเรื่องเนี้ยครับมันเกิดขึ้นน่าจะก่อนที่ผมกับแกจะรู้จักกันแล้วแหละครับผมสมมุติว่าพี่คนนี้แกชื่อพี่ต้นเนาะครับเริ่มแรกนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตัวของพี่ต้นเขาก็เป็นวิศวกรนะครับในบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทหนึ่งละกันเนาะแล้วก็วันหนึ่งเหมือนกับว่าแกจะไปย้ายที่ทำงานหรือไปเรียนต่อเนี่ยแหละครับไม่แน่ใจแกก็เลยลาออกจากที่เดิมทีเนี้ยกลายเป็นว่าพอแกลาออกอ่ะมันก็จะมีช่วงสั้นๆเนาะระหว่างที่แกกำลังเตรียมตัวที่จะไปดำเนินชีวิตของแกต่อนะครับผมซึ่งช่วงระยะเวลาระหว่างเนี้ยครับผมตัวของพี่ต้นแกก็เหมือนกับว่ามองหางานเสริมไปด้วยทีเนี้ยการที่เป็นวิศวกรซึ่งพี่ต้นเนี่ยครับเขาเป็นวิศวกรโยธาซึ่งตำแหน่งของงานเนี้ยส่วนมากก็จะไปในเวของงานก่อสร้างนะครับผมเป็นเขียนแบบคุมงานอะไรประมาณนี้ครับผมทีนี้มีเพื่อนของพี่ต้นแกคนหนึ่งครับพี่แจ็คแกเหมือนกับว่าแกจะเป็นแกจะเปิดบริษัทรับเหมาอยู่เองและทีเนี้ยเหมือนกับว่างานที่เขาได้เนี่ยน่าจะเป็นงานก่อสร้างสถานีสูบน้ําหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับอยู่ที่อําเภอหนึ่งละกันนะครับในจังหวัดตากทีนี้ตัวเผอิญตัวของเพื่อนพี่ต้นคนเนี้ยครับพี่แจ็คเขาดันไปประสบอุบัติเหตุซึ่งทำให้เขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพักฟื้นหลายเดือนแล้วก็อุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยมันกลายเป็นทำให้เขาเดินไม่ได้ครับพี่แจ็คชั่วคราวนะชั่วคราวครับผมทีนี้
จุดของจุดหลักของมันก็คือพอตัวของพี่คนเนี้ยเขาไปทำงานไม่ได้แล้วมันไม่มีคนคุมงานเลยครับพี่แจ็คครับซึ่งลักษณะของการทำงานก่อสร้างแบบนี้เนาะซึ่งปกติตามกฎหมายแล้วครับเขาต้องให้วิศวกรเป็นคนควบคุมอยู่ละแล้วพอพี่คนนี้เขาป่วยเขาได้รับบาดเจ็บไปก็ไม่มีใครไปดูหน้างานแทนให้แกแกก็เลยลองติดต่อเพื่อนๆกันเนี่ยซึ่งประจวบเหมาะกับตอนนั้นนะครับตัวของพี่ต้นเขาก็รู้สึกว่าสนใจงานนี้อยู่พอดีก็เลยสอบถามรายละเอียดนู่นนี่นั่นว่าเนี่ยพอเดี๋ยวไปทำได้ไหมซึ่งทางพี่คนนั้นเขาก็ถามว่าโอเคนะมันน่าจะต้องไปอยู่ประมาณเดือนนึงก็งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละตอนนี้งานก็เปิดไปได้ประมาณหนึ่งละพอคุยเรื่องค่าตอบแทนอะไรทุกอย่างกันลงตัวหมดก็โอเคก็พี่ต้นก็ตกลงรับงานนี้ทีนี้ครับพอถึงเวลาที่พี่ต้นจะต้องเข้าไปเนาะคือตัวของพี่ต้นนะครับแกมายังไม่เคยเข้าไปในเขตอำเภอที่ว่านี้เลยก็ต้องศึกษาแผนที่ศึกษาเส้นทางเป็นปกตินะครับผมจนถึงใกล้ๆจะถึงวันเดินทางอ่ะครับแกก็บอกกับแฟนแกบอกกับครอบครัวแกนะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วนะซึ่งตอนนั้นนะครับแฟนของพี่ต้นเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะจะไปอำเภอนี้ใช่ไหมก็บอกว่าใช่ทีนี้แฟนของพี่ต้นเขาก็เลยแนะนำว่าเนี่ยพอดีมีเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นน่าจะมาจากหมู่บ้านนี้นะคือเขากำลังหาเวลาจะกลับบ้านอยู่พอดีเดี๋ยวลองถามให้ได้ไหมเผื่อว่าเขาจะขอติดรถไปด้วยฝั่งของพี่ต้นก็แบบอ๋อโอเคเลยเพราะว่าถ้ามีคนในพื้นที่ไปด้วยเนี่ยอย่างน้อยเรื่องเส้นทางอะไรเนี่ยน่าจะพอน่าจะพอหายห่วงได้พอนัดแน่กันเรียบร้อยอ่ะกลายเป็นว่าเวลาลงตัวพี่คนเนี้ยก็เลยจะขอติดรถไปกับพี่ต้นจากนั้นพี่ต้นก็ออกเดินทางครับก็ออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสักช่วงปลายๆนี่แหละครับก็ขับรถกันไป2คนก็คุยกันไปแล้วก็พยายามทําความรู้จักกันไปอ่ะครับซึ่งตัวพี่คนนี้ครับผมสมมติว่าเขาชื่อ PM แล้วกันเนาะครับตัวของ PM เนี่ยครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลับเข้าหมู่บ้านเนี่ยมานานมากละเป็น10กว่าปีก็เกือบจะ20ปีได้แล้วตั้งแต่ออกมาทํางานข้างนอกคือเขาเองก็ไม่รู้ว่าที่บ้านอ่ะจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างแต่ว่าก็ประจวบเหมาะก็ได้เวลากลับพอดีมีเพื่อนกลับพอดีซึ่งปกติครับหมู่บ้านที่จะต้องเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้มีรถโดยสารประจำทางอาจจะต้องรอแบบว่ารถที่ชาวบ้านเขาจะลงมาแบบอาทิตย์ละครั้งเข้ามาในเมืองในตัวอำเภอประมาณนี้ครับผมกลับขึ้นไปโอเคประจวบเหมาะกับที่ว่าจุดที่เป็นไซต์ก่อสร้างเนี่ยครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านของตัวของพี่เอ็มคนเนี้ยพอทั้งสองคนขับรถไปเรื่อยๆครับจนไปถึงบริเวณจังหวัดตากเนาะซึ่งตอนนั้นมันก็เย็นมากกันแหละทีแรกเขาก็วางแผนกันอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะนอนในตัวจังหวัดเนี่ยสักคืนหนึ่งดีไหมแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปพรุ่งนี้เช้าทีแรกก็ตกลงกันไว้แบบนั้นครับพี่แจ็คก็แวะกินข้าวกินอะไรกันเรียบร้อยทีนี้ด้วยความที่ไม่รู้ว่าห่วงงานหรืออะไรนะครับผมตัวของพี่ต้นก็เลยชวนบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าเดี๋ยวคืนนี้เรายิงยาวกันเข้าไปเลยดีไหมมันจะโอเคหรือเปล่าตัวของพี่เอ็มแกก็เหมือนกำลังเลอยู่นิดๆนะครับแต่ก็แบบวะคือตอนนี้มันผ่านไปหลายสิบปีแล้วมันก็น่าจะเจริญขึ้นแล้วนะทางเข้าหมู่บ้านอะไรก็ไม่น่าจะอันตรายเท่าไหร่เหมือนกับว่าเขาจะทำถนนใหม่แล้วด้วยก็โอเคก็ตกลงกันว่างั้นตามนั้นเดี๋ยวไปเลยกันเพราะไหนๆก็ไปกันสองคนละทีนี้ลักษณะของรถที่ทั้งสองคนเอาไปนะครับเป็นรถกระบะเพราะว่าตัวของพี่ต้นเขาต้องเอาอุปกรณ์บางอย่างอะเนาะใส่ไว้ในรถด้วยขับจากตัวจังหวัดตากอะครับผมตัวอำเภอเมืองออกไปเรื่อยๆทางอำเภอเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปทำทางเรื่อยๆครับพี่แจ็คทีนี้ระยะเวลาประมาณสักสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มน่าจะประมาณนี้นะฮะฝนเริ่มทยอยตกครับพี่แจ็คก็เริ่มปล่อยๆแล้วก็เริ่มตกจนลงหนักจนต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนนะครับพี่แจ็คคือทั้งสองคนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คุยกันไปขับรถไปเรื่อยๆจนขับไปสักพักนึงครับพี่แจ็คมันเริ่มเป็นทางขึ้นเขาพอเป็นทางขึ้นเขาปุ๊บเนี่ยถนนมันจะแคบแล้วถ้าใครอย่าเคยขับรถไปแถวจังหวัดตากแถวโซนที่เป็นภูเขาครับน่าจะนึกภาพออก
ครับผมทั้งสองคนก็ขับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีเหมือนกับว่าเป็นโค้งบนเขาอยู่จุดหนึ่งพี่แจ็คพอทั้งสองคนกำลังเลี้ยวรถเข้าไปเนี่ยพี่ต้นเขาเหยียบเบรกแทบไม่ทันพี่แจ็คพอพ้นโค้งตรงนั้นไปปุ๊บพี่ต้นบอกว่ามันดันประจวบเหมาะพี่แจ็คต้นไม้ครับพี่ครับต้นโอ้น่าจะประมาณสัก 3-4 คนโอบได้ครับพี่อยู่ๆก็ล้มครึ่งลงมาตัดหน้ารถแกแบบนิดเดียวอ่ะคือถ้าแกขับไปเร็วกว่านั้นอีกสักไม่รู้สิสักนัดสักแป๊บเดียวอ่ะน่าจะโดนต้นไม้ทับไปละทีนี้ครับพี่แจ็คด้วยความที่ตัวของทั้งสองคนเขาเนี่ยเป็นคนแรกที่ไปเจอเหตุการณ์แน่นอนครับกว่าจะรอเจ้าหน้าที่กว่าจะรอคนเขามาตัดต้นไม้ต้นนี้ออกไปอ่ะน่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยครับลำพังแค่สองคนก็ไม่น่าจะตัดได้ก็เลยคุยกันเอายังไงดีน่าจะต้องกลับลงไปนอนในตัวอำเภอไหมก็ตอนนั้นก็เหมือนจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตัวของพี่เอ็มอ่ะจะทักขึ้นมาพอดีพี่แจ็คจะบอกจริงๆเส้นถนนเส้นนี้มันเป็นเส้นใหม่ที่เขาตัดขึ้นมานะแต่เมื่อก่อนอ่ะตอนที่เขายังอยู่บ้านอ่ะมันจะมีอีกเส้นนึงซึ่งมันจะเป็นถนนลูกรังนะแต่ว่ามันก็พอไปได้แหละเพราะรถเราเป็นรถกระบะแล้วก็เป็น4 wheel ด้วยนะนั่นน่าจะพอไหวพี่ต้นก็ลังเลอยู่พักหนึ่งก็อ่ะก็น่าลองอยู่เหมือนกันเพราะพี่ต้นตอนนั้นแกก็คิดว่าไหนๆก็มากับพี่เอ็มซึ่งถึงแม้จะไม่ได้อยู่นานมาแล้วแต่เขาก็คือคนพื้นที่อะครับพี่จ๋าเรื่องทางเนี่ยเอาวะอย่างน้อยก็มีเพื่อนแล้วน้ำมันรถก็เต็มถัง4 wheel ด้วยไม่น่าจะมีอะไรน่าห่วงก็ตัดสินใจครับก็ถอยรถแล้วก็กลับออกไปเส้นทางเดิมสักประมาณสัก1หรือ2กิโลก็เจอทางแยกครับพี่แจ็คลักษณะเนี่ยพี่แจ็คมันเป็นทางแยกที่เป็นถนนลูกรังครับขนาดเลนเดียวท้วนครับสวนไม่น่าได้อ๋อพอดีรถใช่ครับผมพอดีรถยนต์คันเดียวเข้าไปก็โอเคแหละดูจากลักษณะของถนนเนี่ยไม่ถึงกับเป็นถนนร้างที่เขาปิดใช้งานเลยทีเดียวครับแสดงว่าก็ต้องมีการใช้งานอยู่บ้างเลยถึงแม้จะเป็นถนนเก่าก็ตามตอนนั้นก็วางแผนกับพี่เอ็มไปครับก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนเนาะสักแบบ2-3 กิโลถ้าไปแล้วมันเป็นทางตันหรือมันเป็นไปต่อไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาพี่เอ็มก็บอกว่าจากที่แกจำได้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีพวกสะพานหรืออะไรที่มันจะพอชำรุดจนไปต่อไม่ได้นะมันก็เป็นทางเลียบเขาปกติทั้งสองคนก็ขับรถเข้าไปเรื่อยๆครับพี่แจ็คแต่ประจวบเหมาะกับตอนนั้นนะครับฝนมันเริ่มตกหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆครับพี่แจ็คหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันหนักจนถึงขนาดที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยขับรถไปต่อไม่ได้พี่แจ็คเพราะฝนมันตกหนักมากแล้วทางมันเป็นทางลูกรังถนนลื่นตอนนั้นพี่ต้นเลยตัดสินใจไม่เสี่ยงครับพี่แจ็คก็เลยหยุดรอตรงข้างทางสักพักหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าฝนมันซาลงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อแล้วกันหรือถ้ามันไม่ซาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องวกกลับไปทางเดิมนั่นแหละคือมันก็อันตรายเนาะกลางป่าก็ตกลงกันตามนั้นทั้งสองคนนะครับพี่แจ็คเขารอกันไปสักพักหนึ่งประมาณสัก20-30นาทีซึ่งถือว่านานมากนะฝนตกเนี่ยแล้วฝนก็เริ่มซาลงพี่แจ็คแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับหยุดเลยนะแต่แค่ซาลงนิดนึงพอที่จะเห็นทางข้างหน้าทีนี้ครับผมจังหวะที่ที่ปัดน้ำฝนน่ะมันกำลังปัดอยู่แล้วไฟรถที่ส่องไปข้างหน้าอยู่คือพี่เอ็มอ่ะเห็นแล้วว่ามีคนคนหนึ่งอ่ะเหมือนลักษณะเป็นคนนั่นแหละกำลังวิ่งมาข้างหน้าแล้วเหมือนกับจะเอาผ้าอะไรสักอย่างคลุมหัวมาพอเข้ามาใกล้มาใกล้จนถึงจุดที่ไฟรถอ่ะครับพี่แจ็คเห็นชัดๆเลยครับว่าเป็นพระเอาเป็นพระใช่ครับผมเป็นพระแล้วก็พระวิ่งมาแล้วเขาถอดจีวร นะครับทำเป็นลักษณะเหมือนเอาจีวรมาบังฝนใส่แค่อังสะแล้วก็สะบกมันก็วิ่งมาวิ่ง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 มาที่รถตอนนั้นลังเลกันอยู่อะไรวะครับจนพระรูปนี้ครับพี่แจ็คเขาก็มาเหมือนมาเคาะเรียกที่กระจกข้างที่พี่เอ็มนั่งก็คือข้างครับตอนนั้นก็มองหน้ากันเล็กๆเล็กๆว่าเอาไงดีก็เลยอ่ะแค่ลดกระจกลงนิดนึงมาถามเนี่ยไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งครับก็โอเคได้งั้นก็ตกลงกันตามนั้นละกันเนาะพี่เอ็มก็เลยลดกระจกลงนิดนึง
แบบประมาณนิดนึงนะฮะพี่แจ็คเพื่อที่จะแบบคุยหลวงพี่จะไปไหนบอกว่าโยมช่วยทีพอดีเนี่ยหลวงพี่มาทุรงแล้วก็มาปักกรดอยู่เนี่ยเลยออกไปนิดนึงแล้วพอดีว่าเมื่อกี้ฝนมันตกหนักมากโอ้โหลมพัดลมกันโชกเนี่ยมันพัดกรดอาตมาปลิวหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิ่งมาเลยโชคดีเจอรถพวกโยมมาเนี่ยบอกก็หันมามองหน้ากันเออก็สภาพเขาดูเป็นผ้าที่กดหายจริงๆอะนะก็เลยแบบเอาไงดีเอางี้ไหมก็ให้ท่านขึ้นมาแหละแต่อาจจะให้ท่านไปนั่งข้างหลังครับก็เออก็เป็นก็ไม่เลวเนาะก็มันเป็นรถกระบะอยู่แล้วไงก็เลยบอกว่าได้ครับหลวงพี่แต่อาจจะนมัสการหลวงพี่นั่งข้างหลังไปนะเพราะว่าตัวหลวงพี่เปียกแล้วอะหลวงพี่ก็โอเคได้โอ้ขอบคุณมากโยมตัวของท่านก็เหมือนก็วิ่งอ้อมเข้าไปข้างหลังเนาะแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงกระบะสักพักหนึ่งฝนมันก็เริ่มซาลงอีกนิดนึงโอเคพอจะขับรถไปต่อข้างหน้าได้ละตัวของพี่ต้นกับพี่เอ็มก็ขับรถกันไปต่อก็คุยกันไปเรื่อยๆครับตัวของพี่ต้นก็มีแบบหันไปมองกระจกหลังมั่งก็มันมืดอยู่แล้วนะครับพี่แจ๊คแต่ว่าบางจังหวะที่รถเหยียบเบรกเนาะเขาก็จะเห็นเหมือนกับว่าพระท่านอ่ะเหมือนเขาไปนั่งเห็นเลยว่านั่งสั่นอยู่ตรงมุมกระบะด้านหลังนะครับผมใจนึงเขาก็สงสารเดี๋ยวแบบแต่จะให้เข้ามานั่งข้างในมันก็ยังไงอยู่ก็เลยแบบถามเลยคุณเอ็มเนี่ยเดี๋ยวอีกไกลไหมเนี่ยจะถึงหมู่บ้านเอ็มก็บอกอ๋ออีกไม่น่าจะไกลละขับไปอีกสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงนะครับถ้าใช้ความเร็วประมาณนี้โอเคได้งั้นเดี๋ยวจะพยายามเร่งให้กว่านี้อีกนิดแล้วการสงสารพระท่านน่าจะหนาวอยู่หลังจากที่เขาขับไปสักพักหนึ่งทีนี้ทางเนี่ยมันก็ยังเป็นทางลูกหลังนะแต่หลังจากที่ไฟรถนะครับเปิดไฟสูงส่องไปข้างหน้าเรื่อยๆ เห็นแล้วว่ามีคนสองคนแบกลักษณะเป็นมันเหมือนกับชะลอมหรือว่าเป็นเป้เป็นย่ามสักอย่างหนึ่งพี่แจ็คสองคนแต่งตัวลักษณะเหมือนเป็นชาวเขาครับเดินอยู่ข้างทางและทีเนี้ยลักษณะของคนที่ยังไงคนที่เดินกลางคืนมืดๆนะครับแล้วเห็นรถมาข้างหลังอ่ะก็ต้องหันมามองใช่ไหมใช่ใช่สองคนนี้ก็หันมามองครับพี่แจ็คแต่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือสมมติเนาะสมมติผมกับพี่แจ็คเนี่ยไปหลงป่าอยู่ไม่ใช่หลงเสียเดินกลับบ้านเนี่ยแล้วเจอรถมาเต็มที่เราก็คือหันไปดูอ๋อรถยนต์นั้นเราก็หันกลับมาใช่ไหมครับแต่สองคนเนี่ยหันกลับไปแล้วก็มองตามรถไปเรื่อยๆครับพี่แจ็คตอนนั้นอ่ะตาของพี่เอ็มเขาอ่ะคือจ้องเลยจ้องว่าสองคนทำไมมันมองกูตามกูอย่างนั้นวะตัวของพี่ต้นก็แบบใจเต้นๆแล้วแต่ก็แบบตอนนั้นคิดในใจอย่านะพอรถเลยสองคนนี้ไปพี่แจ็คอยู่ๆ2คนเนี่ยครับพี่แจ็คอยู่ก็แบบประมาณโบกไม้โบกมือขึ้นมาเฮ้ยเงี้ยแล้วก็โยนพวกสัมภาระทิ้งแล้ววิ่งไล่รถพี่แจ็คแล้วบอกเฮ้ยเหมือนทําท่าประมาณนี้ครับผมพี่ต้นแกก็ตกใจครับพี่แจ็คเค้าก็โหรีบเหยียบไปเลยทั้งที่ถนนมันลื่นอย่างนั้นนะครับกูแกก็ใส่เต็มที่เลยเท่าที่จะทําได้อ่ะแล้วแบบตัวของพี่เอ็มก็เฮ้ยอะไรวะไล่กูทําไมวะอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เห็นแล้วว่าพระท่านที่เอ้ยพระท่านน่ะก็หันไปมองข้างหลังเหมือนทีเนี้ยพาท่านนะครับพี่แจ็คขยับมาจากมุมกระบะด้านในอ่ะมาชิดตรงข้างหน้าตรงแคปแล้วอ่ะทีนี้ด้วยความที่รถยนต์เนี่ยเนาะพี่แจ็คยังไงมันเร็วกว่าคนวิ่งอยู่แล้วแหละจนกระทั่งสองคนเนี่ยก็ลับตาไปตัวพี่ต้นถึงค่อยๆแบบชะลอความเร็วแล้วก็หันไปมองเฮ้ยพาท่านจะเป็นไรวะตอนนั้นอ่ะพาท่านเหมือนกับว่าแทบจะนั่งแล้วแบบเอาหน้าอยู่ใกล้กับแคปด้านหลังเลยครับผมเขาก็ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆก็แบบโอเครีบๆไปแล้วกันเดี๋ยวก็น่าจะถึงแล้วแหละครับขับต่อไปสักพักหนึ่งอะครับพี่แจ็คตัวของพี่เอ็มเขาแบบหันไปมองจะไปดูพระท่านแล้วว่าเป็นยังไงบ้างแต่พอหันไปมองอะพี่เอ็มเขาก็แบบเอ้าเฮ้ยเนี่ยพี่ต้องถามเอาเป็นไรพระท่านโอเคป่าววะตัวของพี่เอ็มก็เลยแบบชะลอหยุดรถแป๊บนึงแล้วหันกลับไปมองเขาก็ตกใจเหมือนกันพี่แจ็คเพราะว่าเหมือนพาลูกนี้คือเขาเอาหน้าพี่แจ็คนึกภาพคนเอาหน้าไปแนบติดกับกระจกไหมครับเอาหน้ามาแนบกระจกไอ้กระบะแคปข้างหลังใช่ใช่ครับผมคือครับผมคือพาท่านอ่ะอยู่เอาหน้ากับเอามือไปแนบติดกับกระจกอย่างนั้นอ่ะเฮ้ย
ท่านกลัวท่านกลัวเมื่อกี้ป่าวะเออสงสัยว่ะเออแบบเอาไงดีว่าเราจะจอดลงดูท่านหน่อยไหมแบบเออเดี๋ยวไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งมันน่าจะมีที่ที่จอดนะเดี๋ยวเราค่อยจอดลงไปดูท่านละกันก็โอเคก็ขับไปต่อสักพักหนึ่งทีนี้ด้วยความที่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาอะไรโดนใจพีเอ็มแกเนาะแกขับแกแบบสักพักหนึ่งแกก็หันไปมองพระท่านเป็นระยะแล้วปะจนจุดหนึ่งพี่แจ็คแกหันไปมองแล้วแกอุทานออกมาเลยอ่ะแบบพี่เอ็มไอพี่ต้นแกก็ถามเป็นอะไรเฮ้ยพระนั่นเป็นอะไรจอดดูเลยไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดแกก็หันกลับไปดูแกเห็นว่าพระท่านน่ะพี่แจ็คเอาหน้าเนี่ยแนบกับกระจกเนี่ยคือแนบเหมือนจะทะลุเข้ามาแล้วเฮ้ยและที่สำคัญเนี่ยพี่แจ็คเหมือนเขาแนบแล้วเขาจิ้มอ่ะคือไม่รู้ว่าเขาอากับกิริยาไหนใช่แล้วเห็นแค่หัวบอกว่าเฮ้ยท่านไม่โอเควะลงไปดูไม่ต้องลงพี่เอ็มบอกไม่ต้องลงทำไมอ่ะไม่ต้องลงเชือกมันรีบขับไปไม่ต้องลงตอนนั้นกูมึงอ่ะไม่ต้องลงไปให้สภาพท่านดูไม่โอเคเลยนะเว้ยอยากดูใช่ไหมใช่มึงหันไปดูขวามือดิพี่ต้นเขาเลยหันไปดูขวามือพี่แจ็ครถเกือบตกเหวทำไมอ่ะหน้าของพระครับพี่ใช่หน้าของพระท่านแนบติดอยู่กับแคปข้างหลังแต่ตัวท่านน่ะพี่มาเกาะอยู่ตรงประตูข้างคนขับไอ้บ้าใช่พี่แจ็คโอ้ตอนนั้นพี่ต้นแกแบบโอ้ยแบบช็อกอะพี่แบบไม่รู้จะทำยังไงก็กรีดลั่นเลยทีนี้แบบโอ้พี่ต้นก็ล้วงเอาผ้าขึ้นมาอาราธนาอะไรไม่รู้เต็มที่แล้วตัวของพี่แจ็คพี่ต้นแกตอนไอ้บอกว่าแกหลับตาข้างเดียวแล้วขับรถเตือนไว้ก่อนว่านี้เป็นการกระทำที่อันตรายมากนะฮะเอ็กก็ขับแล้วก็กรี๊ดไปสองคนนะครับพี่แจ็คจนแบบแกไม่ไหวแล้วอ่ะแกก็เหยียบเบรกกระทันหันปุ๊บแล้วก็แบบก้มหน้าลงกับพวงมาลัยแล้วก็แบบกรีดร้องนะครับจนสักพักนึงครับไม่รู้ว่ามันเวลามันผ่านไปนานขนาดไหนพี่แจ็คมันมีคนมาเคาะแบบไอ้กระจกหน้าต่างแกก๊อ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 กเงี้ยแล้วแกก็ตกใจเนาะแบบเมื่อกี้เพิ่งเจอผีมาบอกตรงพอแกแบบเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าเป็นชาวบ้านสองคนเมื่อกี้พี่จักรที่วิ่งที่วอยวายอะไรที่จะวิ่งวอยวายไล่เขาเลยบอกว่าเอาไงดีว่าจะเปิดได้ดีไหมวะแต่ว่าก็เหมือนเดิมแล้วกันขอแง้มลงนิดนึงมาดูหน่อยเขาก็เลยแง้มลดลงแบบเขาเป็นชาวเขาอะเนาะคือเขาอาจจะพูดไม่ได้ชัดมากเขาบอกว่ามันบอกให้หยุดว่ามีอะไรครับแบบโอ้ยขับไปได้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าทำไมอะลงมาดูสิเนี่ยลงมาดูอะไรไม่ไปลงครับโอ้แล้วแบกศพมาหลังรถได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเขาช็อกเลยครับพี่แจ็คทีนี้เขาก็ตัวเขาว่าแข็งไปแล้วคือไม่กล้าทำอะไรจนแบบพี่คุณพี่เอ็มมาช่วยดึงสติแกก็เลยมาลงมาดูหลังรถซึ่งหลังรถแคปแกพี่แจ็คเป็นศพจริงๆครับเป็นศพพระเหรอศพพระแต่สภาพศพเนี่ยคือแห้งแล้วครับพี่แล้วก็แต่ว่ายังมีเศษของจีวรของอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นชาวบ้านสองคนนี้ก็บอกว่าแบบโอ้โหหนักโง่อยู่นี่นี่เองเอาคืออะไรคืออะไรพี่คือพระรูปเนี้ยท่านเป็นพระธุดงค์แหละเป็นพระธุดงค์ที่เคยไปอยู่ที่หมู่บ้านของพวกผมเนี่ยแหละแต่ว่าแกเหมือนกับว่าแกออกมานานแล้วก็ว่าชาวบ้านก็บอกว่าเห็นแกออกมาแล้วว่าเหมือนมีคนตามหาแล้วก็ไม่เจออีกเลยนะเพราะว่าไปหาดูที่วัดในเมืองที่แกบอกแกจะไปก็ไม่เห็นว่าแกจะมาก็เลยไม่ดูเหมือนกันว่าวัดทีแรกนึกว่าข้ามฝั่งไปแล้วครับอ๋อมาอยู่ตรงนี้นี่เองแล้วเนี่ยพวกคุณไปเจอพระท่านที่ไหนโอ้โหเจอตั้งแต่ทางมาก็อะไรเล่ากันไปทีนี้ตัวของพี่ต้นเขาก็อยากเอาลงอยู่แล้วครับพี่เขาไม่อยากผลไปต่ออยู่แล้วก็เลยแบบเอางั้นอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมเอาช่วยกันเอาร่างของท่านลงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึงหมู่บ้านน่ะจะได้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยดูอะไรก็ว่าไปพี่สองคนนั้นเลยบอกก็ดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวพวกคุณไปตามผู้ใหญ่บ้านมาแล้วกันเดี๋ยวผมสองคนพวกผมสองคนเป็นชาวบ้านนี่แหละก็คือมาเดินหาของป่าก็เนี่ยกำลังสองสามวันผมจะกลับไปที่หมู่บ้านทีหนึ่งเนี่ยก็ได้เวลากลับพอดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกคุณไปตามผู้ใหญ่บ้านมานะแล้วก็ค่อยเอามาค่อยมาเอาร่างท่านไปเดี๋ยวผมจะเฝ้าร่างทำไมตรงนี้เพราะผมสองคนเป็นพรานอยู่แล้วไงก็บอกว่าโอเคได้งั้นก็ขอบคุณมากครับพี่ต้นขับรถต่อไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนให้พี่เอ็มมาขับต่อแล้วก็ขับไปจนถึงหมู่บ้านเนี่ยพี่จักรเช้าพอดีครับพี่
พอไปถึงหมู่บ้านเนาะก็พีเอ็มเขาเหมือนกับว่าไปทักทายคนในหมู่บ้านไปเข้าบ้านแล้วก็ไปรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านอะไรเรียบร้อยเนี่ยเนาะก็เหมือนกับทั้งหมู่บ้านนะครับก็แห่กันไปดูณจุดนั้นก็พอไปถึงจุดที่บอกนะครับพีก็ยังเจอศพพระท่านอยู่ตรงนั้นจริงแล้วก็แต่ว่าก็หาพี่สองคนนึงแบบน่าจะลงกลับไปหมู่บ้านแล้วมั้งอะไรประมาณนี้จนกระทั่งมีญาติพี่เอ็มคนหนึ่งก็ถามว่าเดี๋ยวนะสองคนที่เจอเนี่ยแต่งตัวยังไงวะเฮ้ยก็ถัดก็คือใส่นะครับย่ามประมาณนี้อ๋ออีกคนหนึ่งสูงสูงหน่อยใช่ไหมอีกคนหนึ่งอ้วนๆหน่อยใช่ไหมอ๋อใช่ครับโอ้โหโชคดีเนาะครับยังไงครับไอ้สองคนนี่ก็เป็นเพื่อนกันแหละก็เป็นพรานกันเนี่ยแหละแล้วก็ตายแล้วทั้งสองคนเฮ้ยแต่ครับตายอะไรเมื่อไหร่อ๋อมันตายมา 4-5 ปีแล้วอ่ะก็ตายไงก็คือไอ้คนนึงอ่ะไอ้คนอ้วนเนี่ยมันไปตกเขาไปตกหน้าผาทีเนี้ยอีกคนนึงเพื่อนอ่ะก็เหมือนจะกลับไปหมู่บ้านเพื่อจะตามคนมาช่วยแต่ว่าไปถึงหมู่บ้านไปโดนงูกัดโดนงูฉกครับได้เป็นงูเห่าไงกว่าจะไปถึงหมู่บ้านก็ไม่ทันแล้วครับอีกคนนั้นก็ทันแค่มาบอกคนในหมู่บ้านว่าเพื่อนตกเขาแล้วจากนั้นตัวเองก็ตายครับเมื่อก่อนมันก็มีคนเหมือนกันนะที่บอกเห็น2คนเนี่ยเดินไปเดินมาแต่ก็เป็นเรื่องเล่านะแต่ว่าไม่ถ้าไม่เจอศพพระอันนี้ก็คงไม่คิดเหมือนกันว่าโยมว่าคุณ2คนจะพูดจริงจากนั้นพี่ต้นก็บอกว่าก็โทรกลับไปหาเพื่อนนะบอกกูไม่เอาแล้วนะงานมึงเต็มที่เลยเหี้ยปุ๊บไม่เอาแล้วครับโอ้ขอโทษนะพี่เขาก็ขับรถกลับเลยทีนี้ก็แบบอยู่ต่อไม่ไหวคือแบบสภาพจิตใจมันไม่พร้อมทำงานมากๆอ่ะครับอันสุดท้ายก็ไปเคลียร์ปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรกันซึ่งมันก็อธิบายยากอยู่จะอธิบายให้เพื่อนฟังว่าอ๋อพอดีแคนเซิลงานเพราะโดนผีหลอกแต่ก็ยังว่าครับเรื่องอย่างนี้มันไม่เจอกับตัวมันก็คงพูดยากกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือโดนคือเหมือนจะดีนะเจอพระก็รับออกมาเหมือนท่านคงแบบเอ้ยช่วยรับออกไปหน่อยเถอะอยากหลุดพ้นออกมาจากตรงนี้แต่แค่แปลกใจว่าทำไมต้องหลอกทำไมใช่ไหมไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันจะมาดีๆก็ไม่ได้เหรอทำไมต้องหลอกเขาทำไมแต่มุมนึงนะพี่แจ็คมุมนึงก็คือถ้าพี่เขาไม่หันไปมองว่าอาจจะไม่มีอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้สิแต่มันก็ต้องมองไงถูกป่ะมันเป็นสัญชาตญาณของคนขับรถอยู่แล้วใช่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 ครับผมขอโทษครับพี่แจ็คเมื่อกี้ผมขัดต่อให้ไม่ใช่คนรู้จักหรือคนไม่รู้จักขึ้นมาบนรถอยู่หลังกระบะสัญชาตญาณยังไงก็ต้องหันกลับไปมองเป็นเรื่องปกติมากเลยแล้วนี่ยิ่งเป็นคนแปลกหน้าแล้วยิ่งเป็นพระด้วยนะแล้วก็เห็นอาการแปลกนั่งอยู่ตรงนู้นจะเป็นยังไงบ้างหันไปดูอีกทีนึงเอาหน้าแนบกระจกแล้วอ้าวหน้าแนบไม่พอตัวอยู่ข้างกระจกคนขับครับแต่หัวยังแนบอยู่ข้างหลังก็ใช่อะดีส่วนอีก2คนก็เหมือนจะดีวิ่งมาช่วยมาบอกโอ้ยคือไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องมาปรากฏตัวให้เห็นก็ได้ไงมารู้อีกทีนึงอ้าว2คนที่เจอตายไป 4-5 ปีแล้วแต่2คนเนี่ยคือเขาอาจจะมาเพื่อที่จะทําให้พวกพี่เขามีสติอยู่ก็ได้ไงครับพี่แจ็คคือเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่มาในสภาพที่เป็นคนน่ะพวกพี่ต้นกับพี่เอ็มอาจจะไม่มีสติจนขับรถไปต่อก็ได้โอ้โหครับผมทริปเปิลผีทริปเปิลใช่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 น่ากลัวแล้วอ่ะไอ้ตอนที่หัวอยู่ข้างหลังแล้วตัวอยู่ข้างๆอุลึกภาพตามน่ากลัวผมบอกเลยนะพี่แจ๊คเกือบมาได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยทำไมอ่ะเพราะว่าทีแรกอ่ะวีวีถามผมว่าเรื่องนี้เคยเล่าที่ไหนเปล่าผมบอกอ๋อเมื่อวานผมเล่าไปในช่องผมมาแหละแต่คนฟัง12คนตีเป็นผมไม่เคยเล่าก็ได้ก็บอกโอ้จะมาเล่าพรุ่งนี้อยู่แล้วยังไปเล่าช่องตัวเองอีกก็เลยงั้นเปลี่ยนผมเปลี่ยนเรื่องก็ได้ไงเขาไปเล่าช่องเขาไปผิดตรงไหนไอ้วีไอ้นี่นะเว้ยฟ้องหน่อยฟ้องหน่อยไม่ได้ทำลายความเขาเรียกอะไรทำลายความมั่นใจกันหมดเลยอ่ะโอ้โหไอ้นี่มันโรคจิตเขาเล่าช่องเขาไปว่าเขาไอ้บ้าหยอกนะฮะอุ้ยก็ขอบคุณมากคุณอุ้มที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันอ่ะฝากช่องซะหน่อยเมื่อกี้พูดถึงช่อง Art Channel ก็
Art Channel Art Channel ตัวนี้จะไม่ค่อยได้ทําเป็นหลักแล้วนะครับก็อาจจะมีเป็นไลฟ์คุยกับคนดูบ้างเนาะทุกๆวันศุกร์นะครับผมแต่ว่าถ้าผมทําอยู่หลักๆตอนนี้ครับผมคือผมจะทําอยู่กับพี่ท็อปเนาะกับนอนหนัง Channel นะครับผมก็เป็นช่องรีวิวหนังช่องที่ทําคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังอะไรพวกนี้แหละครับก็มีไลฟ์วันเสาร์เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ก็เพิ่งตอนหัวค่ําก็เพิ่งไลฟ์ไปนะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามเนาะนอนหนังมาด้วยก็คิดว่าตอนนี้น่าจะมีแฟนๆนอนหนังที่เหมือนว่าเฮ้ยเดี๋ยวตามมาฟังนะคุณอุ้มก็น่าจะมีกันอยู่นะครับผมอ๋อช่องนอนหนัง Channel ใช่ครับเกี่ยวกับหนังเลยนะใช่ครับผมรีวิวหนังรีวิวซีรีส์ใช่ครับผมแล้วใช่ๆไปทางเนี้ยเพราะว่าผมบอกเลยนะพี่แจ็คผมกลับมา The Ghost เนี่ยสภาพทุกครั้งที่ผมกลับมาเนี่ยครับพี่แจ็คกูมาถูกช่องมั้ยนะทําไมอ่ะเอ๊ะมันใช่มั้ยนะคือทําไมเหมือนกับพี่ออกจากบ้านมาแล้วบ้านพี่เป็นบ้าน2ชั้นกลับมาอีกทีคือบ้านพี่เป็นหอคอยโตเกียวทาวเวอร์อะไรประมาณนั้นนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนี่แหละอย่าหายไปนานดิอย่าหายไปนานสิว่างๆก็แวะมามีเวลาก็แวะมาพองานเยอะคือผมบอกเลยนะวิธีการชวนของพี่เนี่ยไม่ว่างก็เหมือนไม่ว่างก็ต้องว่างอ่ะครับพอดีอันนี้ต้องขอโทษพี่แจ็คจริงๆวีวีเขาตามมาแต่เดือนที่แล้วละแต่พอดีเดือนที่แล้วผมค่อนข้างยุ่งเนาะเลยบอกวีวีว่าอ๋อเดี๋ยวขอเป็นเดือนหน้าแล้วกันนะครับพี่ครับโอเคค่ะวันที่1วีตามเลยครับใช่ครับวันนี้แหละครับนี่โอ้โหนี่ไงไอ้นี่มันเป็นอย่างงี้อ่ะมันเป็นอย่างงี้ไงรับจ๊อบทวงหนี้ได้นะครับหน้าที่มันมีหน้าที่ในการจี้ครับผมนะครับอ้าวคุณอุ้มก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่แจ็คเช่นกันครับแล้วก็ทีมงานทุกท่านเนาะนะครับผมพี่ตั๊กวีวีแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะครับรักษาสุขภาพเนาะยิ่งช่วงนี้เช้าทุกวันเลยอย่าใช้คำว่าดึกนั้นผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็นอนละสบายใจแต่ยังมีคนต้องรอฟังอีก3สายก็สู้ๆครับขิงอ่ะขิงแม้กระทั่งการนอนอ่ะเอามันก็เนี่ยพี่วันนึงว่าเราโตขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าการขิงเวลาได้นอนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าการขิงว่าเรามีตังค์อีกครับพี่อ่ะไปพวกเราจบสายนี้เราก็ปิดนอนดีกว่าหยอกๆๆๆโอเคโอเคครับผมขอบคุณพี่แจ็คมากๆครับผมครับผมที่ให้โอกาสครับผมไว้คุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับพี่แจ็คครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว